ท่านด้วยนะครับที่มีเสียงดังอยู่ตอนนี้ตอนรับเข้าสู่งานสุดพิเศษในวันนี้เลยนี่คือ L'Oreal Paris Maison Infallible ผมแบ๊บเป็นอิพัทนะครับดีใจที่มาเจอกับทุกท่านในวันที่สบายสบายถือว่าไม่ร้อนมากนักนะดีมากรู้สึกตื่นเต้นมากทำไมล่ะไม่รู้ว่าลิฟจะโซอาอีกเปล่าไม่รู้ว่าลิฟจะโซอาอีกเปล่าพี่เจนี่เรียนเชิญตรงกลางได้เลยจะได้ถ่ายภาพแบบสวยๆพูดคุยกันนะฮะใช่แล้วต้องเรียนเชิญพี่เจนี่มาเลยเพราะมาพูดถึงปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทำไมมันปังได้ขนาดนี้ครับอยากให้เล่าให้ได้ฟังเหตุการณ์มันคืออะไรคืออยากจะบอกวันนั้นไปงานอีเวนต์งานหนึ่งนะคะครับผมแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวนี่แหละค่ะแต่พอสัมภาษณ์แล้วก็คือไม่มีใครฟังสิ่งที่ประเด็นที่เจนพูดเลยไม่ฟังคำพูดเลยไม่ฟังคำพูดเลยทำไมเขาดูอะไรฮะเขาดูปากเขาดูปากไม่พอแล้วเขาปิดเสียงด้วยนะคะอ๋อเหรอเหมือนแบบเนี่ยสมมติเจนพูดอยู่อย่างกำลังออกแอคชั่นอยู่ใช่ไหมคะเขาปิดเสียงเลยค่ะแล้วเขาก็บอกพี่เจนใช้อะไรพี่เจนใช้อะไรทาหน้าพี่เจนใช้อะไรทาปากเราเขาต้องการหาคำตอบให้ได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นด้วยอันนี้คือพี่สื่อมวลชนพี่แฟนคลับแฟนด้วยใช่ค่ะก็คือทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนที่เห็นคลิปนั้นไม่ได้สนใจเราจะพูดอะไรไม่สนใจเลยว่าประเด็นเรื่องที่เจนพูดเนี่ยคืออะไรแต่ขออนุญาตเลยครับวันนี้อย่ามิวคลิปได้ไหมฮะเอาเป็นว่าฟังข้อมูลไปด้วยแล้วก็ได้เห็นความสวยของลิปสติกปากด้วยแต่เอาเป็นว่าวันนั้นก็คือก็เลยเป็นไวรัลเลยก็เลยเป็นไวรัลแล้วก็คน direct message มาหาเจน DM มาเลย DM มาเลยเยอะมากค่ะครับแล้วเจนก็เป็นแบบตอนแรกจะไม่ตอบเพราะว่าคิดว่าแบบเอ๊ะตอบไปเดี๋ยวจะยังไงแล้วเราใช้แบบยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บเริ่มมี2มี3มี4แล้วก็เอ๊ะสงสัยเราคงต้องเขียนอะไรบางอย่างก็เลยเขียนว่าแบบพี่เจนใช้นี่ก็หายขัดข้องใจกันไปเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นวันรุ่งขึ้นขายหมดหมดเลยวันรุ่งขึ้นเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ก็คือแบบเหมือนมีพวกแบบเหมือนบินไปซื้อเมืองนอกแล้วพรีออเดอร์แล้วก็ขายแบบขึ้นราคาอย่างนี้แบบมาร์คอัพหน่อยใช่ไหมใช่โอ้ขนาดนี้เพื่อที่จะซื้อสีเจนี่เอาละครับวันนี้พี่เจนี่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะคือคนถึงก็ตามหายกันเลยใช่ค่ะงั้นนี่คือโอกาสที่เราจะได้เห็นริมฝีปากสวยๆของพี่เจนี่ไปด้วยและได้ฟังข้อมูลด้วยว่าสรุปมันคือรุ่นอะไรสีอะไรยังไงบ้างพี่เจนี่เล่าให้ฟังหน่อยสี110ค่ะ color rich ที่เจนี่ใช้ในวันนั้นอ๋อแล้วก็จริงๆเจนน่ะแท็ก L'Oreal ด้วยค่ะคือเหมือนกับแบบมีคนส่งมาให้เจนให้เจนน่ะรีโพสจริงก็เลยรีโพสแล้วก็แบบเอ๊ะเขาจะเห็นไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีโพสแต่ไม่น่าจะน่าจะเห็นแล้วค่ะเลยได้มางานในวันนี้ใช่ใช่ใช่นี่คือ color rich เป็นสีแบบนู้ดใช้เป็นสีนู้นรหัสคือ610นะหวยที่ออกคือ610ค่ะ610นะโอเคต้องจำไว้เลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจำไว้แล้วมันจะช่วยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทราบข้อมูลล่าสุดว่าจนถึงปัจจุบันนี้ยังโซเอาอยู่เลยพี่เจนี่โอ้โหปังมากเดี๋ยวนะคลิปนี้หมายถึงว่าเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วค่ะคันได้ยินว่าเขาสต็อกแล้วแล้วมันก็โซเอาอีกแล้วเชื่อว่าถ้าสต็อกอีกเดี๋ยวก็ต้องโซเอาอีกแต่ว่าก็จบไปก่อน610นั่นเองคือ610เผื่อมีหลงเหลือที่ไหนบ้างสาขาไหนบ้างน่าจะมีบ้างโอเค610อ่ะแต่ถามสมมุติว่าถ้า610หาไม่เจอจริงมีสีไหนอีกที่พี่เจนี่ชอบจริงเอาใจจริงๆนะคะตอนนี้เจนี่ได้สวอชทุกสีแล้วครับเจนชอบทุกสีเพราะว่า1คุณเนื้อลิปเนี่ยติดผมนานมากแล้วเวลาเจนมางานเนี่ยค่ะเจนไม่ได้มางานเดียวภายใน1วันคือเจนทํางานทุกวันทั้งวันจริงๆแล้วเวลาเราทํางานทั้งวันบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลาทัชอัพสีเนี่ยมันจะติดปากเจนทั้งวันจริงๆอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกว่า16ชั่วโมงคือ16เกินแค่จะเกินไม่ซ้ําเพราะว่าเราคือแบบทำงานแล้วแค่บางทีเราไม่ได้แบบว่าห่วงสุขภาพแบบหน้าเลยว่าเราจะต้องทัชอัพหรือทำอะไรบ้างแม้กระทั่งตอนทานข้าวทานเสร็จลิปยังไม่หายเลยหรอมันปังขนาดนั้นเลยนะแล้วจะบอกว่าในเร็วเราจัดงานที่ลานตรงลา
านสยามสแควร์แบบนี้มีให้ได้ทดสอบกันด้วยใครที่อยู่ในงานอยู่แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียติดตามแฮชแท็กตามกติกาอยู่แล้วนะครับเรามีเครื่องดื่มให้ได้ refreshing กันด้วยนอกจากนั้นให้ได้ลองเพราะว่าเครื่องดื่มก็เป็นการทดสอบกันถูกไหมฮะใช่ค่ะลองเลยนะครับดื่มเครื่องดื่มแล้วดูซิว่าลิปเย็นติดพอนอยู่หรือเปล่าติดพอนจริงๆนะจะนี่ลองมาแล้วลองมาแล้วด้วยใช่จะนี่ดื่มน้ำขวดเลยค่ะอ๋อเหรอฮะเออเอ้ายังอยู่เอออยู่แล้วมันเนียนด้วยค่ะมันเป็นลิปแมทที่แบบเป็นลิปแมทที่ใช่เนียนลุ่มและอยากจะบอกว่าชอบแอปพลิเคเตอร์ที่ทาไปแล้วมันเข้าได้ทุกเอ็นโกของปากจริงๆนะคะคือเจนทาแล้วแบบเจนทาไม่ต้องใช้ผู้กันไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่ได้ใช้ผู้กันทาปากเลยก็คือเจนสามารถที่จะทาแบบทาเนียนในปากแล้วก็ทาบนขอบได้หมดเลยจะว่าไปแล้วไหนๆเอาขอพูดถึงลุคนี้หน่อยได้ไหมครับอันนี้ก็610ไม่ใช่ค่ะวันนี้เจนใช้อีกเบอร์นึงค่ะอ๋อแชร์รุ่นใหม่แล้วโอเคเพราะว่ารุ่นนั้นหาซื้อไม่ได้แล้วไงคะถูกต้องแล้วนะครับก็คือตัว Infallible Assistant ที่เราเปิดตัวกันวันนี้ใช่ค่ะอ๋อได้ใช้ก่อนใช่ใช่แล้วใช้เบอร์115โอเคเลยนะวันนี้เลขที่ออกคือ115นะคะอย่ามิวเสียงนะครับเลขที่ออกคือ115ค่ะแต่ปรากฏว่าหวยออกเบอร์นี้ทำไงก็แฮปปี้กันไปใช่แฮปปี้กันทั่วหน้าเลยอ๋อเหรอก็คืออันนี้คือสี115เลย115ค่ะไม่ได้เบลนกับอะไรใช่ไหมครับไม่ได้เบลนกับ610นิดหน่อยให้เป็นพื้นคือเจนเนี่ยเป็นคนที่ชอบนูดอ่าฮะแล้วนูดที่ถูกต้องจริงๆอ่ะคือ610นะคือพอเราทาไปปั๊บเนี่ยเจนสามารถที่จะเบลนกับทุกสีทุกสีคือออกมาอุ๊ย amazing มากคือบางทีแบบลูกค้าเปิดมาแล้วตกใจว่าเอ๊ะ610ฉันจะทาได้หรอคือพอมันอยู่ที่แท่งมันจะเป็นสีหนึ่งแต่พอมันมาแตะที่ปากเรามันเป็นอีกสีมันเป็นสีนูดที่แบบฉันต้องมีอ่ะแล้วเจนคือขาดไม่ได้เลยเจนจะติดไว้เลยว่าแบบ610นี่คือเป็นสีประจำของเจนโอเคงั้น610ก็คือต้องมียืนพื้นไว้ใช่ค่ะแต่ถ้าแบบอยากจะเล่นสนุกเอามาเล่นกับสีไหนบ้างได้คือเจนก็อย่างวันนี้เจนจะเล่นด้วย610กับ115ใช่ค่ะตอนนี้พี่กำเองยังจำแม่นแล้วเนี่ย610กับ115นะ610ก็คือตัว color rich ใช่ค่ะที่แบบโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่เจนนี่ก็ชอบทุกสีอย่าง614เมื่อกี้เราก็ได้คุยกันพี่เจนนี่ก็ชอบคือก่อนหน้าที่เจนจะมา115เนี่ยครับพูดตัวเลขกันนี่กังวลกันแล้ววนเรื่องตัวเลขกันแล้วนะคือก่อนที่เจนจะมา115เนี่ยครับเจนไป610บวกกับ614ก่อน610 614ใช่ตัว color rich เพราะว่าอันนี้ที่พิมพ์ไม่ได้ตอบมาเลยนะฮะจดนะฮะจด610 614โอเคครับเพราะเจนอยากรู้ไงว่าเวลาเบลนด์ด้วยกันแล้วเป็นยังไงครับผมคือมันสวยมากค่ะมันสวยมากมันสวยมากแล้วบวกกับเจนช่วงนี้เจนออกงานเยอะทำงานเยอะแล้วเวลาลุคการแต่งตัวของเราเจนอยากจะเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเจนก็เลยเบลนด์ให้มันเข้ากันเฮ้ยมันเข้ากับชุดของเจนได้ทุกชุดเลยอ่ะดีมากตอนแรกเจนเปิดมาตกใจนิดนึงนะว่าเอ๊ะ115มันจะเข้ากับชุดที่เราใส่ไหมเงี้ยพอเปิดใจเท่านั้นแหละรักเลยรักเลยนี่ไงสุดยิ่งใหญ่ค่ะที่ปารีสเลยค่ะเล่าเลยครับไปเมื่อกี่วันบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างประสบการณ์เล่ายาวเลยนะเล่ายาวเลยได้เรามีเวลาทุกคนอยากฟังเพราะนี่มันเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยอ่ะใช่ก่อนอื่นขอพูดถึงลิฟต์ก่อนละกันนะคะได้เลยค่ะคือเป็นต้องบอกว่าการไปอีเวนต์ครั้งนี้ใช้ลิฟต์ตัวนี้ตลอดค่ะตัวนี้อยู่ยาวแทบจะครบทุกเฉดสีแล้วอ๋อเหรอเดี๋ยวนะบางทราบมาว่ามีเป็น10เฉดสีเลยกับ Infallible Matte Resistance อันนี้นิชาใช้มาเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆด้วยนิชาชอบโทนนูดอยู่แล้วก็ชอบโทนสีที่มีความแบบ
แบบเบาๆตุ่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยลองเล่นทุกอันเลยค่ะแล้วชอบมากเพราะว่าแบบเนื้อดีมากเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ว่าคือมันเบาอะค่ะคือมันไม่เหมือนแมทที่เราเคยเจอที่จะแบบหนาๆเนินๆทำให้แคร็กอะไรเงี้ยคือไม่เลยไม่เลยค่ะ opposite เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันทาแบบน้อยๆอะค่ะแต่สีแน่นแล้วก็ติดทนนานถึง16ชั่วโมงค่ะมีความน้อยแต่มากใช่คือนิชาอยากบอกต่อมากก็คือเรื่องที่ตลกก็คือนิชาก็อยากลองค่ะว่าเอ้ยจะติดได้ทนนานแค่ไหนนิชาก็เลยใช้วันที่เดินแบบทาตั้งแต่ประมาณ3โมงครึ่งช่วงบ่ายใช่ค่ะมันติดทนจนถึงเที่ยงคืนอยู่ยาวหรือเที่ยงคืนหนูไม่ได้ทัชอัพเลยคือทัชอัพส่วนที่แบบโอเคหน้าอาจจะแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าปากอะเป็นส่วนเดียวที่นิชาไม่ได้ทัชอัพเพิ่มเดี๋ยวแล้วไม่มีการดื่มน้ำหรือว่าทานอาหารใดๆเลยหรอดื่มน้ำทานอาหารปกติใช่ค่ะแล้วมันอยู่ไม่หลุดเลย Amazing มากจริงเหรอนี่คือทดสอบกับเองเลยนะคือ spoke person ไม่ใช่แค่พูดเลยลองหรือจำสคริปต์นะนี่คือลองมาแล้วใช่ค่ะแล้วรู้สึกเลยว่าแบบบ่ายสามไปถึงเที่ยงคืนยังคงอยู่ใช่ยังพูดกับพี่ทีมอยู่เลยว่าแบบมันยังไม่หลุดเลยอ่ะมันแน่นมากเนาะสีไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนด้วยนะคะคือแน่นแบบแน่นยังไงคือแน่นแบบนั้นเลยปรบมือให้กับ L'Oreal Paris หน่อยได้ไหมคะสุดยอดมากๆคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดแล้ว Spoke Person มาเองแบบนี้แล้วจะไม่พูดถึงทริปเลยเหรอฮะคืออย่างแรกคือขอพูดถึงลิปก่อนเลยเพราะว่าอินกับลิปมากสินะใช่ตอนนี้อินมากแล้วก็เลยเป็นอย่างแรกที่อยากพูดถึงก่อนเลยก็ดีได้ก็คือทดสอบมาแล้วก็คือหมายถึงว่าทดสอบที่นู่นเลยใช่วันที่เดินแฟชั่นโชว์เลยถูกไหมครับบ่ายสามถึงเที่ยงคืนใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบรรยากาศเล่าได้ยังเล่าได้แล้วอยากฟังอ่ะว่าคือบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าได้ทราบมาว่าไปเดินแบบที่ใต้ไอเฟลทาวเวอร์เลยใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากคือตอนที่ไปซ้อมแล้วก็ได้เจอกับทุกคนตอนดินเนอร์ก่อนเลยนะคือแบบมันยังมีความตื่นเต้นเยอะมากๆเข้าใจว่าทำไมตื่นเต้นแล้วทราบมาว่าได้เจอกับ spokesperson ของ L'Oreal Paris เป็น global spokesperson เลยใช่ค่ะได้เจอแทบจะทุกคนเลยแล้วแบบเหมือนเราโอเคติดตามเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขาถ่ายแอดแล้วก็ใช้โปรดักต์ของ L'Oreal มาเยอะมากๆแล้วพอได้แบบได้เจอตัวจริงได้เห็นเขาตรงหน้ามันแบบว้าวว้าวเลยติดตามเขาอยู่แล้วอย่าง Kendall Jenner อย่างเงี้ยถูกไหมครับผมเขา follow IG อยู่นี่คือได้เจอตัวจริงๆเป็นยังไงตัวจริงสวยมากคงสวยนะครับนิชาที่แบบเจอตัวจริงอยู่ตอนนี้นะฮะขอบคุณค่ะโอ้โหไม่น้อยหน้านี่คือ spoke person ของ L'Oreal Paris ประเทศไทยแล้วทุกคนคือน่ารักมากทุกคนไปด้วยอินเนอร์แบบอยากจะไปสนุกบนเวทีนั้นนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบจากประเทศไหนทุกคนไปแล้วคือแบบพร้อมจะเอนจอยพร้อมจะลุยให้สุดพร้อมจะสนุกไปด้วยกันบนเวทีนั้นอะไรเงี้ยมันเลยทำให้นิชาแบบเราก็เอนจอยดิอะไรเงี้ยเราอยากเอนจอยกับประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากแบบเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดมากดีมากเปลี่ยนความตื่นเต้นไปเป็นความสนุกด้วยแล้วก็ตื่นเต้นไปในทางบวกๆดีๆเลยส่งพลังงานดีๆให้กันละกันใช่ค่ะโอ้ต้องผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างโอเคแล้วแน่นอนเมื่อกี้ที่บอกว่าลองไปแล้วตั้งแต่บ่ายสามเดินแบบตอนกี่โมงครับจริงๆประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มโอเคหยุดอยู่แต่ว่าทาแบบ6ชั่วโมงล่วงหน้าเลยค่ะทาล่วงหน้าเพราะว่าเหมือนแบบนางแบบแล้วก็คนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะแบบมีคิวการแต่งหน้าที่แบบไล่ไปเรื่อยๆแต่อื่นก็ไปเป็นคนแรกๆแล้วเราก็เสร็จเป็นคนแรกๆก็โชคดีที่ลิฟติกคนนานก็เลยไม่วอร์รี่สบายใจหายห่วงมันเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นใจของความที่ว่าเราจะรู้สึกพะวงหรือกังวลหรือเปล่าถ้าในเรื่องของลิฟติกจะตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามี infallible matte resistance ทีนี้มีอยู่10สีด้วยกันวันนั้นสีอะไรครับสี115ค่ะ115นะวันนี้ก็ใช้นะคะแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นสี115ผสมกับ105เอาแล้วนี่เตรียมไปตามได้เลย115ผสมกับ105ใช่แต่ว่าอะไรครับคุณจะต้องลง115ก่อนก็ดิฉันลง105ก่อนเป็นพื้นไว้แล้วก็115ก็ทาแบบข้างในให้มันแบบมีมิติมากขึ้นด้วยโอเคตัว105นะครับตัว Draper's Invest ชื่อเขาก็น่ารักนะจริงๆแล้วมันบ่งบอกถึงอินเนอร์อะไรบางอย่างใช่105ก็คือตัวแรกเลยอ่ะตัวแรกเลยจะเขียนว่า
พอดีตัว115นี่คือสนุสเวลามค่ะมันเป็นคนสนุสไหมฮะหรือว่าตื่นปุ๊บตาลามปุ๊บเด้งเลยก็สนุกมากนี่ไงก็เลยเหมาะกับ115ไงเนาะแต่เอาเป็นว่าทุกสีคือสามารถเล่นกันได้หมดนะใช่ๆค่ะคือถ้าแบบใครชอบโทนสีไหนถ้าไม่ได้ชอบสีเดียวก็ใช้2สีมาเล่นมาผสมกันได้เลยได้เลยใช่โอ้เยี่ยมมากแล้วได้อยู่เที่ยวต่อบ้างมั้ยครับไม่ค่ะเอาหรอกลับมาทํางานเลยกลับมาทํางานนี่แหละความขยันความตั้งใจแต่ก็คือ Royal Paris ประเทศไทยก็ดึงตัวมาได้แหละเพื่อจะได้พูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์แบบสดๆร้อนๆให้ได้ฟังเลยใช่มั้ยเพิ่งเดินแบบมาเมื่อต้นเดือนนี้เองใช่ค่ะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากมีความสุขมากแล้วเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศวันนี้เพราะเราจัด2วันเต็มเลยคือเป็นฟีลแบบ Maison in Paris มาไว้กลางสยามสแควร์พอได้มั้ยโอ้โหยิ่งกว่าได้ค่ะยิ่งกว่าได้นะโอเคคือชอบที่แบบมีลิฟต์อันใหญ่ๆมาตั้งตรงนี้เลยคือแบบให้รู้กันไปเลยว่าตรงนี้มีลิฟต์อยู่มีลิฟต์อยู่ใช่ค่ะโอ้มันตอบโจทย์สาวๆแน่แล้วอันนี้คืออยู่ในแอดด้วยนิชาเห็นแอดอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่เป็นแบบ CG รถวินเทจสีแดงไปทั่วเลยก็แบบว้าวเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่เอามาจริงเอามาถึงตรงนี้เลยก็ใหญ่จริงคันจริงเลยนะก็สามารถมาถ่ายรูปได้แล้วก็มาสควอชได้อ่ะสุดท้ายนี่อยากให้นิชาได้เชิญชวนทุกคนมาครับเพราะว่างานจัดไปถึงวันพรุ่งนี้ไปจนถึง2ทุ่มเลยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่มาเดินเล่นมาเดินเที่ยวหรือว่าทำงานแถวนี้นะคะก็แวะมาได้แบบลองมาตามสีซอสสีลิฟต์มาหาสีลิฟต์ที่ใช่สำหรับคุณแบบว่าสีไหนเราทาเรามั่นใจสีไหนเราทาแล้วเรารู้สึกแบบคอมฟอร์ตกับความเป็นตัวเรามากๆก็มาลองเล่นกันได้เลยสามารถแบบหรือใครถ้าอยากได้ทั้งหมดก็แนะนำให้ลองทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันสีสวยมากจริงๆค่ะแล้วแต่ละสีอ่ะมันก็แล้วแต่อารมณ์เราในแต่ละวันก็วันนี้เรามูดนี้เราก็หยิบสีนี้มาเล่นได้ก็ลองมาตามหาสีที่ใช่สำหรับทุกคนแล้วก็มีแป้งด้วยค่ะเป็นแป้งที่ใช้ที่โน่นเหมือนกันเอาหรอใช่ค่ะก็เป็นแป้งที่เป็นเนื้อแมทแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบทารองพื้นมีความปกปิดดีแต่ว่าไม่หนาแล้วก็เข้ากับผิวได้ดีด้วยเยี่ยมมากใช่ก็สองอย่างนี้เป็นสองอย่างที่แบบใช้หลักๆที่โน่นก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนให้ลองเพราะมันดีงามเหมือนเคยไม่ใช่ดีงามเพราะไปใช้ที่นู่นนะใช่ค่ะเหมาะกับประเทศไทยด้วยเหมาะกับสาวชาวไทยเอาอยู่แน่นอนเราอยู่ไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงนะครับเพราะอย่างที่เขาบอกว่าติดคนนานถึง16ชั่วโมงใช่ค่ะกับ Infallible Matte Resistance นะฮะสำหรับในขอบคุณมากๆนะครับ Spokesperson ของ Royal Paris ประเทศไทยที่เข้ามาร่วมงานวันนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟัง Exclusive สุดๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆครับนิชานัทนิชาขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะในไหนสวยขนาดนี้ถ่ายรูปซะหน่อยขอแบบเดียวๆเลยนะครับพี่ช่างภาพเชิญได้เลยเชิญเลยนะครับนี่เลยครับความพิเศษของงานในวันนี้แล้วก็จัด2วันเต็มเลยวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับกับ Royal Paris Maison Infallible เรียนเชิญเลยนะฮะ Spokesperson Royal Paris ประเทศไทยมาเองมาเชิญชวนเองเลยครับว่าไม่อยากให้พลาดกันกับโปรใหม่ล่าสุด Infallible Matte Resistance ครับนี่คือลิปแมทที่เนื้อบางเบาไม่เหนียวเล่นง่ายครับแล้วก็สบายปากติดทนนานถึง16ชั่วโมงเลยมีถึง10เฉดสีให้ได้เลือกสรรกันลองกันดูครับมาได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายบอกเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายมาลองสวอตช์กันได้เลยนะครับว่าเฮ้ยเฉดสีไหนมันเหมาะกับเราเหมาะกับเฉดสีแล้วมูดอารมณ์แบบไหนเลยนะครับกล้องหลายตัวนะครับมีทั้งหมด3ช็อตด้วยกันวันนี้ช็อตที่1 Spokesperson เดียวๆก่อนเลยใช้เวลาตรงนี้สักครู่นะอย่างที่บอกครับมากันได้จนถึง2ทุ่มครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มาถ่ายรูปกันด้วยนี่จะบอกว่ารถสีแดงวินเทจตัวนี้ที่อยู่ในภาพยนตร์โฆษณาด้วยนะครับมีเป็นแบบAugmented Reality เป็น VR นะโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Recall R-E-C-A-L-L โหลดลงมาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับกับรถตัวนี้สูงมากเป็นเชนิชาอยู่ต่อบนเวทีนะครับสำหรับช็อตถัดเชิญเลยครับแล้วก็ขอเชิญคุณลูกจันด้วยนะครับ
ชาและป้ายยาเป็นที่เรียบร้อยครับ Invaluable Matte Resistance สี115นี่หรือว่า Snooze Your Alarm นะครับตัวนี้มาเล่นกับ105สุดท้าย